วันนี้ข้าจะกินแกให้ได้คอยดูเอจานกระจอกถ้าแกคิวแกทำได้ก็ลองดูหนังกระสือแย่แล้วดูท่าไม่ดีหนีก่อนดีกว่าเมื่อวานตากผ้าไว้กระสือจะมาเช็ดปากหรือเปล่าเนี่ยลองไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเลือดอะไรเนี่ยหรือว่าเลือดกระสือกระสือมาเช็ดปากไว้เหรอหรือว่าขี้นกตกใส่ถ้าเป็นขี้นกไม่น่าเป็นสีแดงนะเนี่ยแต่ว่าผ้าเหมือนเปื้อนเลือดเลยแม่กระสือมาเช็ดเปล่าไหมอ่ะมีนี่ไงมีรอยเลือดติดอยู่แต่แม่ไม่แน่ใจว่าเป็นของกระสือหรือเปล่าไหนแม่เราขอดูหน่อยหนูว่าใช่นะแม่มันเป็นสีแดงอ่ะหนูว่าเราลองเอาไปต้มกันดีไหมมันจะได้ผลเหรอลูกเอาผ้าไปต้มแล้วกระสือมันจะตายมันแปลกๆนะลูกลองดูแม่ไม่เสียหายหรอกถ้าเราต้มแล้วกระสือตายมันก็ดีนะก็ได้ฟิลลองดูไปค่ะแม่ฟิลเอาผ้าไปต้มมันจะได้ผลแน่นะลูกหนูว่าน่าจะได้ผลนะแม่เพราะในโพสต์นั้นน่ะมีคนกดใจมาเยอะมากเลยอ่ะลองดูเอามาแม่อย่าเพิ่งสิค่อยใส่ต้มน้ำก่อนหนูแม่ดูเลือดดิพอแล้วแม่แม่น้ำเดือดหนูใส่เข้าไปเลยนะได้ค่ะแม่ขอให้เลือดอันนี้เป็นของกระสือนะแม่ถ้าเลือดอันนี้เป็นของกระสือจริงๆแล้วเราต้มอ่ะกระสือจะได้ตายสักทีใช่ฟิลเราจะได้อยู่กันแบบสงบสุขเนาะถ้าหนูอ่ะเอาผ้าผืนนี้ใช่ไหมแม่ไปต้มในน้ำเดือดอ่ะหนูว่ากระสือน่าจะร้อนแล้วก็ทุรนทุรายเลยแหละใช่น้ำเดือดแล้วฟิลใส่เลยลูกอุ้ยกระสือโดนแน่แค่นี้กระสือก็เสร็จแล้วล่ะแม่ป่านเนี้ยคงจะดิ้นร้อนทุรนทุรายแล้วแหละฟิลน้ำเดือดๆเลยลูกเลือดออกมาเต็มเลยสีแดงเลยอ่ะแม่ใช่โอ้โอ้ยทำไมร้อนไปหมดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนโอ้ยร้อนร้อนโอ้ย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 ร้อนร้อนร้อนโอ้ยแสบไปร้อนไปหมดเลยอ่ะโอ๊ยร้อนจังเลยอ่ะโอ๊ยว่าสงสัยเมื่อคืนเราไปเช็ดปากไว้แน่เลยอ่ะแล้วบ้านนั้นอ่ะเอาผ้าไปต้มแน่เลยอ่ะโอ๊ยร้อนร้อนร้อนไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ๊ยป่านนี้กระสือคงดิ้นร้อนทุรนทุรายแล้วแหละหนูว่าแม่ก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นนะลูกดูดิเดือดเลยอ่ะใช่เลือดออกมาเต็มเลยอ่ะลูกฟิวน้ำเดือดปุดๆเลยลูกกระสือคงร้อนหน้าดูลูกเฟลเราต้มแบบนี้กระสือตายแน่นะลูกนั่นสิแม่เราก็ต้มมันตั้งนานแล้วนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะฟิวแม่ว่าพอเหอะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเสียเวลาเปล่าๆวะลูกนั่นสิแม่ดูสิต้มจนผ้าเปื่อยแล้วเนี่ยสงสัยเราจะโดนหลอกโอ๊ยร้อนมากเลยอ่ะหายแล้วนี่สงสัยบ้านนั้นน่ะเลิกต้มแล้วแน่เลยบ้านฟิล์มฟิวนี่มันร้ายจริงเลยรู้วิธีได้ยังไงอ่ะว่าต้องเอาผ้าที่เราเช็ดปากไปต้มเราต้องแก้แค้นให้ได้เลยให้ดูนะมีที่ไหนปากกระสือเอาผ้าที่กระสือเช็ดปากมาต้มแล้วกระสือจะตายไร้สาระจริงๆเลยลูกจริงด้วยแม่ฟิลแม่ว่าตามหมอผีมาปราบดีไหมลูกอาจารย์ไก่แจ้เหรอแม่ที่แม่บอกเหมือนคนบ้านะแม่ว่าเขาอาจจะเก่งก็ได้นะลูกวันนั้นอ่ะเขาทำพิธีไม่เสร็จแม่จัดการเขาก่อนถ้าแม่อยากให้เขามาปราบผีกระสืออ่ะอย่าหนูโทรนัดให้ก็ได้ค่ะได้ลูกโทรเลยสวัสดีค่ะอาจารย์ไก่แจ้พรุ่งนี้ว่างมาปราบผีกระสือไหมคะที่สุขสวัสดิ์30ค่ะใช่ค่ะที่เดิมเลยรอบนี้แม่บอกว่าจะไม่ทำร้ายอาจารย์แล้วค่ะได้ค่ะอาจารย์เจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะฟ
ิวอาจารย์ว่างไงบ้างอะลูกอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาปราบให้ค่ะแต่แม่ห้ามทำร้ายอาจารย์นะได้จ้ะแม่สัญญาพรุ่งนี้กระสือจะต้องโดนปราบไปจากโลกนี้แน่นอนแม่ดีลูกเวลานอนอ่ะจะได้ไม่ต้องหวาดระแวงแม่กลัวมากมากเลยไปดูหนังรอพี่ฟิล์มค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ฟิล์มทำไมกลับมืดจังอะลูกวันนี้รถติดอะแม่กว่าจะขับมาถึงบ้านนะขับรถเกือบ2ชั่วโมงแน่รถติด2ชั่วโมงเลยเหรอฟิล์มใช่ค่ะแม่รถติดมากเออแม่ว่าแต่กระสือเอามาเช็ดปากไหมผ้าที่ตากไว้เปื้อนเลือดอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ของกระสือหรือเปล่าพี่ฟิล์มแล้วแม่เอาผ้าไปต้มหรือยังหนูกับแม่ไปต้มแล้วพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างอะแม่กับฟิลลองต้มแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็ไม่เห็นมีอะไรนะฟิล์มเปื้อนแก๊สเปล่าๆจริงด้วยพี่ฟิล์มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะฟิล์มว่านะวิธีเนี้ยคงไม่ได้ผลหรอกแต่แม่ให้ฟิลนัดอาจารย์ไก่แจ้มาทำพิธีพรุ่งนี้นะลูกอาจารย์ไก่แจ้กแล้วเหรอแม่เอาจริงดิแม่อยากให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงเผื่อเขาเก่งจริงจะได้ปราบกระสือได้ลองดูหน่อยไม่เป็นไรนะพี่ฟิล์มลองดูก็ได้แม่แต่พรุ่งนี้ฟิล์มไม่อยู่นะฟิล์มไปเรียนพรุ่งนี้หนูก็ไม่อยู่นะแม่หนูกลับเย็นไม่เป็นไรแม่กับอาจารย์ไก่แจ้น่าจะเอาอยู่ลูกดีแล้วแม่งั้นไปกินข้าวกันฟิล์มหิวแล้วอ่ะหนูก็หิวแม่ป้ารีบกินข้าวแล้วรีบขึ้นบ้านนะค่ะแม่แม่วันนี้ซื้อข้าวมาถูกใจฟิล์มมากเลยอ่ะใช่ร้านประจำฟิล์มปะเนี่ยใช่สิจ้าโอ้ยรู้ใจเก็บให้หมดนะลูกได้ค่ะแม่น้ำตกก็มีนะน้ำตกอร่อยอะแม่กินเยอะๆเลยลูกผมพี่ก็น่ากินกับฟิล์มอุ้ยแกงเค็มก็อร่อยนะเดี๋ยวไว้ชิมแม่มแม่แน่ใจนะว่าพรุ่งนี้จะไปปราบกระสือกับอาจารย์ไก่แจ้สองคนน่ะจริงด้วยแม่ปลอดภัยแน่นะไม่เป็นอะไรลูกพรุ่งนี้อาจารย์ไก่แจ้มาปราบกระสือแม่จะคอยดูทางเห็นท่าไม่ดีแม่ก็หนีก่อนเลยดีแล้วแม่ดีแล้วแม่ถ้าแม่เห็นท่าไม่ดีอ่ะรีบหนีออกมาเลยนะได้เลยเฟลรีบกินข้าวลูกคืนนี้เอาน้องแมวขึ้นบ้านด้วยนะได้แม่แม่คืนนี้ฟิล์มขอนอนด้วยเหมือนเดิมนะหนูนอนด้วยนะแม่หนูกลัวกระสืออ่ะได้สิลูกนอนด้วยกันหลายๆคนอ่ะปลอดภัยรีบกินข้าวรีบอาบน้ำแล้วเข้านอนเลยนะค่ะแมเฮ้ยกินสากกระสือเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยน่าจะหมากินแถวนี้แน่ๆเลยเนี่ยกินแรงเลยเนี่ยหืมกินสากหืมอยู่แถวนี้แน่เลยหืมหืมหืมกินสาบเลยอ่ะอยู่แถวนี้แน่เลยโอ้ยหืมกินสาบอยู่แถวนี้แหละกินแรงเนี่ยกลิ่นแรงมากเลยเนี่ยเสื้อกระสืออ่ะมาที่นี่บ่อยแน่ๆเลยเมื่อไหร่อาจารย์
ไก่แจ้จะมาเนี่ยนัดไว้เช้าดูสินี่สายป่านนี้ไม่มาอีกเอ้าตายยากจริงๆเลยอาจารย์ไก่แจ้พูดปุ๊บมาปั๊บอาจารย์ไก่แจ้ทางนี้ค่ะเจ้ครั้งนี้คงไม่ตีใจนะครั้งที่แล้วเกือบอาทิตย์อ่ะแผลถึงจะหายอ่ะไม่ตีหรอกอาจารย์ครั้งที่แล้วอ่ะแค่หยอกหยอกบ้าอะไรเจ๊เจ็บทั้งตัวเลยเนี่ยเจ๊ขอโทษแล้วกันอย่าโกรธกันนะอาจารย์อาจารย์ไม่ถือหรอกแต่ว่ากระสือแวะมาที่นี่บ่อยเหรอมาแทบทุกวันเลยคืนก่อนนะบุกมาที่บ้านจะกินแมวดีนะมาไล่ทันไม่งั้นแย่แน่เลยอยากให้อาจารย์อ่ะจัดการขั้นเด็ดขาดเลยนะ ได้อาจารย์ดูแลกระสือตัวเนี้ยดูแลเก่งด้วยไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ก่อนจะให้อาจารย์จัดการนะเราตกลงเรื่องค้างก่อนได้สิแล้วเท่าไหร่ล่ะอาจารย์ถ้าไล่แบบไม่มารบกวนนะแค่200แต่ถ้าไล่เด็ดขาดนะ500งั้นกำจัดให้สิ้นซากเลยนะ500ใช่ไหมช่วงนี้มีโปรแถมสายสินผูกข้อมือด้วยนะครับเจ๊ปกตินะสายสินอ่ะอัน50อันนี้4 เส้นอ่ะผมคิดแค่ร้อยเดียวเดี๋ยวแถมน้ำมนต์ให้ด้วยนะครับโอ้ยอะไรอาจารย์ช่วงนี้มีโปรด้วยเหรออ่ะเอาทุกอย่างเลยเท่าไหร่ว่ามานั้นเจ๊อ่ะรบกวนสแกนจ่ายก่อนทำพิธีนะครับอย่าลืมกดยืนยันให้ด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยละกว่าจะได้ปราบผีนี่วุ่นวายจริงๆขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเจ๊ไหนกระสืออยู่ไหนงั้นเราไปปราบเลยดีกว่าได้เลยมันอยู่ในสวนมะพร้าวอาจารย์ไปเร็วๆรีบไปอาจารย์กระสืออยู่ในนี้แหละเดี๋ยวเจ๊ไม่ต้องเข้าไปนะเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองได้อาจารย์ฝากด้วยนะได้โอ้ยโอ้ยกลิ่นสาบกระสือแรงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวทำพิธีตรงนี้ดีกว่าโมปลาติงปลอตึงองปลงปลาติงปลอตึงวงวงกระสือจะออกมากระสือจะออกมากระสือจะออกมาอยู่ไหนมองปลามองเตมองจะกระเบนอยู่ไหนกระสือจะออกมากระสือจะออกมาใครมาเรียกข้าเนี่ยแกเป็นใครถึงมากวนข้าออกมาเลยเจ้ากระสือท่าทางไรไม่เบาเลยเนี่ยกวนเข้าไปทั่วแล้วแกยุ่งอะไรด้วยจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้าอาจารย์ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเรียกกระสือออกมาได้แกมาสร้างความเดือดร้อนคนแถวนี้เขาให้ข้ามากำจัดแกบ้านปิ่นปิ่วใช่ไหมที่ให้แกมากำจัดข้าแกไม่ต้องรู้หรอกวันนี้คือวันตายของแกเจ้ากระสือน้ำมันจะสับกันตัวอะไรมาตัวทำมาน้ำมันจะสับกันโหอาจารย์นี่เก่งจริงๆแค่ท่องคาถากระสือก็เจ็บปวดแล้วโหเนี่ยแค่น้ำจิ้มนะแกยังเจ็บปวดขนาดนี้เลยโอ้ยังยังไม่เคยเหรอนี่มันจะสมัครโครงตัวอะไรกันตัวมึงมองเป่งปลงปังวันเติมไปก็เฮ้ยมันจะมาทำข้าพกหม้อด้วยข้าเห็นไส้แกแล้วข้าใหญ่กินต้มขนาดจริงเลยจะลงหม้อดีหรือใช้กำลังถ้าแกคิดว่าแกจัดการข้าได้อ่ะก็ลองดูแกบ่นอะไรแกกระสือตัวนี้มันเฮี้ยนจริงๆเลยเนี่ยสงสัยต้องใช้ไม้ตายท่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยอาจารย์จะสู้กระสือได้ไหมเนี่ยเฮ้ยวันนี้ข้าจะกินแกให้ได้คอยดูเอ๊ะอาจารย์กระจอกถ้าแกคิวแกทำได้ก็ลองดูนะกระสือWhat?
ย่แล้วดูท่าไม่ดีหนีก่อนดีกว่าไอ้กัดยังกับหมาเนี่ยนี่กระสือหนึ่งหมาเนี่ยโอ้ยเจ๊ช่วยด้วยฮ่าฮ่าฮ่านึกว่าจะแน่โอ้ยเจ๊ช่วยด้วยเอ้าเจ๊หายไปไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าหนีกลับไปแล้วเนี่ยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าครั้งหน้าหาคนเก่งๆมาหน่อยนะฮ่าฮ่าฮ่าถึงกับเอาหมอผีมาปราบข้าเลยเหรอแบบเนี้ยต้องเอาคืนที่สาสมคอยดูนะเจ๊ช่วยด้วยเอ้าอาจารย์ยังไม่ตายเหรอเนี่ยไปกัดกับหมาที่ไหนมาเนี่ยไม่โดนหมากัดเจ๊โดนกระสือกัดครับเจ๊ขนาดอาจารย์ยังสู้ไม่ได้อย่างนี้พวกเราแย่แน่แน่โอ้ยเจ๊เรายังไม่หมดหนทางนะเรายังมีอาจารย์แดงที่อาจจะช่วยเราได้อีกคนนึงแล้วอาจารย์แดงเขาเป็นใครเหรอเขาเป็นอาจารย์ของผมเองครับเขาเก่งมากๆปราบผีมาทั่วประเทศแล้วฉายาเขาอาจารย์แดงสายเหลืองครับงั้นคงต้องลองดูแล้วแหละเพราะกระสือมันดุมากๆเลยโอ้ยเดี๋ยวผมนัดอาจารย์แดงให้นะครับแต่ตอนนี้เจ๊พาผมไปหาหมอก่อนได้ไหมครับไปสิอย่าฉันพาไปน้องๆคะใครมีวิธีปราบกระสือเม้นไว้ใต้คลิปเลยค่ะกระสือตัวเนี้ยเฮี้ยนมากๆไปรีบไปหาหมออาจารย์ถ้าหมอถามว่าโดนอะไรกัดมาจะตอบหมอว่ายังไงหมอหมากันละกันโหจับตรงเนื้อเลยเนี่ยได้ไปไป